ะบรรยากาศสวนพริกค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งพริกซุปเปอร์ฮอตเนาะพริกซุปเปอร์ฮอตพริกซุปเปอร์ฮอตสาหัสสากันคือกันนะปีนี้เดี๋ยวเริ่มจากแถวนี้เนาะแถวนี้ปลูกซ่าพี่น้องปลูกซ่าประมาณเดือน6รู้สึกว่าถ้าเทียบกับชุดที่ปลูกประมาณเดี๋ยวไปเบิ่งด้านนนเนาะเปรียบเทียบกับชุดที่ปลูกเดือน5นะเดือน5นี่ค่อนข้างต้นกล้าจะตายเยอะเดี๋ยวขอกลับกล้องแป๊บนึงเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์ฮอตเนาะซุปเปอร์ฮอตดูดิใบเขาเหมือนจะโค้งๆงองๆหงิกๆบางต้นยิ่งไม่เหมือนจะไม่โตนี่นะเม็ดพีก็เล็กลงนิดนึงถ้าด้านโน้นก็เป็นจินดาแดงนะจินดาแดงไม่ค่อยจะทนโรคเท่าไหร่โรคเยอะหนอนเยอะโซนนี้จะปลูกพริกอย่างเดียวล้วนๆเนี่ยเป็นพริกมีจะพริกจินดาแดงกะเหรี่ยงแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็ซุปเปอร์ฮอตด้านล่างแดงมานิดนึงเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บออกไปเม็ดพริกค่อนข้างจะโอเคนะถ้าเทียบกับจินดาแดงเม็ดพริกยังไม่แน่นเพราะยังไม่ได้เขาเรียกว่ามันยังไม่ได้น้ำฝนเต็มที่เมื่อกี้ไปดูก๊อกน้ำจะปล่อยน้ำเข้ามาเนี่ยมันไหลไม่ค่อยดีไม่ค่อยแบบแรงนะอันนี้เม็ดพริกของซุปเปอร์ฮอตนี่ตายนะตายแถวนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ100กว่าต้นก็นี่ก็เริ่มแดงแล้วบางต้นที่สมบูรณ์ก็เม็ดเขาจะโตมานิดนึงประมาณนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนอนเนาะหนอนมากินแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นเยอะด้วยที่ว่าสภาพอากาศหรือเปล่าไม่แน่ใจบางปีก็มีนิดเดียวแล้วก็นี่ไงอันนี้ก็ตายนะตายมันจะมีหนอนที่แบบลักษณะยาวๆดำๆชอบกินเลยเนี่ยเม็ดพริกเดี๋ยวดูแถวอีกแถวที่สองนะค่ะแถวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวดูด้านล่างบางเม็ดก็โอเคแน่นดีพริกนี้จะเป็นแบบเป็นพริกแบบเขาคัดสายพันธุ์เนาะเม็ดพริกจะใกล้เคียงกันไม่เหมือนจินดาแดงจินดาแดงมันจะมีแบบสั้นยาวมั่งเนี่ยนะเหี่ยวตายประมาณนี้เยอะดูแล้วปีนี้พริกก็ยังไม่แน่ใจว่ามันถ้าไม่มีฝนอีกนะจะรอดไหมอันนี้ก็ยังครึ่งๆอยู่นะ50-50ปกติพริกเขาก็ทนแรงเนาะทนแรงแต่ถ้าฝนทิ้งช่วงนานๆก็ไม่ไหวแถมอากาศร้อนถ้าฝนทิ้งช่วงอากาศไม่ร้อนจัดเนาะ35-36องศาประมาณนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรอะภาพแบบนี้ปกติจินดาแดงนี่จะโดกไม่ใช่จินดาแดงพูดผิดซุปเปอร์ฮอตจะโดกมากเลยโทษทีจำแต่จินดาแดงนะต้นกล้าเหี่ยวต้นพริกเหี่ยวไม่ใช่ต้นกล้าตอนนี้เป็นต้นพริกแล้วเดี๋ยวดูแถวนู้นแถวนี้ก็แย่นะเหมือนต้นเขาจะเตี้ยกว่า2แถวเมื่อกี้เนี่ย
นั้นแถวนี้ต้นกล้าเหมือนจะตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านนู้นไหมเดี๋ยวนะนี่ไปก่อนส่วนนี้ตายเยอะนะตายเยอะด้วยวันก่อนถอนออกไปอันนี้ก็ตายนี่ตายตาย1ต้นเหลือ1ต้นไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ดกตามสภาพต้นถ้าต้นเล็กก็ดกตามต้นเล็กอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะเม็ดพริกก็โอเคอันนี้ค่อนข้างโอเคนิดนึงต้นเขาดูสมบูรณ์แต่ปกติพริกซูเปอร์ฮอตนี่จะต้นใหญ่สูงเม็ดโตแต่ถ้าปลูกพื้นที่เดิมเม็ดจะเล็กเม็ดจะเล็กต้นนี้ก็ปลูก3ปีแล้วเนาะปีที่แล้วก็ปลูกแค่จินดาแดงแล้วก็มะเขือเปาะซูเปอร์ฮอตไม่ได้ลงเพิ่งมาลงเต็มที่ทุ่งนาปีนี้เสร็จแล้วก็มาเจอน้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วก็ฝนมาทิ้งช่วงเจออากาศร้อนจัดใบพริกจะเป็นแบบนี้เยอะแทบทุกต้นพอเป็นใบลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่งามไม่ดกก็ไม่จับดอกดูแถวนี้ก็ตายเพิ่งเจอปัญหาครั้งแรกที่ปลูกพริกมา10กว่าปีเนาะปีนี้เป็นปีแรกที่เจอแบบสภาพอากาศแบบนี้ซูเปอร์ฮอตชอบตรงแบบมันทนโรคแต่มาเจออากาศมันก็ไปได้เหมือนกันนะถ้าอากาศไม่ดีคือดูมาทุกแถวเนาะจะมีต้นพริกเนี่ยตายทุกแถวไม่ต่ำกว่า 4-5 ต้นบางแถวก็เกือบ10ต้นประมาณนี้ปกติปลูกพริกก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะคือช่วงเตรียมดินเนาะก็อาจจะไถดะแล้วก็ใส่ปูนขาวเพราะว่าพื้นที่นี้ปลูกมา3ปีไถดะทิ้งไว้แล้วก็ใส่ปูนขาวสำหรับแบบฆ่าเชื้อปรับสภาพดินเนาะทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็มาใส่ปุ๋ยขี้ไก่เสร็จแล้วก็มายกร่องแปลงปลูกพริกระหว่างกลางที่ลงแปลงพริกนี่ก็จะโรยปุ๋ยขี้ไก่กะระยะแถวตรงเสร็จแล้วก็ลุงเขาจะใช้รถไถกบขี้ไก่ข้างในอีกทีอันนี้งามแต่พี่คนไทยบางทีเขาก็จะเจาะรูแล้วก็ให้ปุ๋ยเม็ดแต่ที่สวนไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยเม็ดใช้แต่ปุ๋ยขี้ไก่มีน้องๆบางท่านถามว่าที่สวนอะปลูกพริกปลูกผักทำไมมันงามใช้ปุ๋ยอะไรก็จะมีขี้ไก่ขี้วัวแต่ส่วนมากจะเป็นขี้ไก่แต่ขี้ไก่ถ้าใส่ผักในกระถางต้องระวังให้ดีนะทยอยใส่แล้วก็รดน้ำเยอะๆใช้ขี้วัวก็ดีขี้วัวมันถ้าเทียบกับขี้ไก่มันเค็มใช่ไหมความเจือจางของขี้วัวเนี่ยมันจะดีประมาณนี้พิษหญ้าก็มาไม่เป็นไรตอนนี้ก็จะปล่อยหญ้าแล้วแหละเพราะว่าต้นพริกมันเริ่มจะมีเม็ดพริกแล้วก็จะปล่อยช่วงแรกๆอาจจะใช้ปั่นหญ้านิดนึงหลังๆก็จะปล่อยยิ่งมาเจออากาศร้อนนี่ก็ปล่อยเลยหญ้าให้เขาคุมดินเม็ดพริกก็จะเป็นแบบนี้แถวนี้ก็จะปลูกประมาณช่วงเดือน6เด
้วยเนาะอันนี้ก็มีกายบางทีก็จะมีปัญหาตรงนี้เวลาหยอดยากันหนอนบางทีเจอฝนยามันก็ละลายเร็วจริงๆมันต้องขยันให้ทุก10วัน15วันอะไรเงี้ยแต่ได้ปลูกไปก็ให้แค่ครั้งเดียวพอจบต้องมีความสม่ำเสมอกับเขาชาวญี่ปุ่นนี่เขาจะให้ยาแบบสม่ำเสมอเขาจะปลูกพริกหวานพริกหวานพวกพริกเม็ดใหญ่ยิ่งดูแลยากกว่าพริกเม็ดเล็กนะค่ะดูแถวนี้แถวนี้ก็อันนี้สวยนี่ใบพริกนี่อันนี้คือใบพริกไม่งออันนี้สวยก็มีตายไม่ตายทุกแถวต้นพริกถ้ากะเหรี่ยงยิ่งแย่